โอเคผมนะก็ขอกล่าวสวัสดีกันแล้วก่อนพวกคนนี้ผมก็กลับมาพบกันเดิมกับ DVD Channel เกมของผมแล้วเนี่ยกับเกม Roblox เกมแกเนี้ยผมมันมีชื่อว่า Restaurant Tycoon ภาคแรกนะครับผมโอเคอันนี้อะไรไม่ต้องสนใจผมทำการปิดเลยแหละโอเคเราอยู่ในแมปนี้เนาะเอาวันนี้กันนะนี่ผมแมปนี้เป็นแมปภาคแรกเลยนะนี่แต่งตัวหล่อๆนิดนึงนะครับแมปแรกเลยที่ผมเล่นเนาะอ๋อวันนี้งานมันเกิดเหรอเชิญโต๊ะนี้ครับสั่งอะไรครับคิดได้ยังเอ่ยอ๋อฮอตช็อกโกแลตนะครับเชฟรีบไปได้แล้วอุ้ยโอ้น่าเสียดายคนนี้จังสงสารซื้อให้เลยดีกว่านะเชฟเดี๋ยวจะซื้อให้นะไม่ต้องกลัวเชฟอะไรซื้อไม่ได้เหรอโอ้โอเคโอเคพอดีแค่โรดดิ้งห้าสิบแคทได้อยู่โอเคผมก็เราจะกลับไปที่ไทคูนเทเลพอร์ตเลยนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับเชฟขออนุญาตนะขออนุญาตนะเชฟขออนุญาตขายเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวชื่ออะไรเรสตอรองห้าใช่ไหมเด็กเอ้ยเด็กเซิร์ฟไปโอ้โหแม่งภาษาจีนเขียนชื่อเพื่อนก่อนเฮ้ยชื่อเพื่อนก่อนโอเคนี่ผมเป็นเคาน์เตอร์ของผู้จัดการเนาะเป็นชื่อใครชื่อเพื่อนได้ใช่ไหมชื่อเพื่อนก่อน
ออกก่อนสิเชฟออกก่อนเชฟมาอีกแล้วเชฟใส่ชุดนี้ไปเลยเด็กเสิร์ฟก็ชุดเด็กเสิร์ฟก็ชุดนี้ก็ได้เอาทำอะไรไม่ได้อีกเชฟตัวไว้แล้วเฮ้ยนี่เขาใส่จะดีไหมเนี่ยนี่แน่เป็นชุดทำชุดทำนี้ไปเลยมาดีๆเอาไปเอาไปใส่หมดเปิดร้านไม่ได้มีลูกค้าเข้ามายังเนี่ยเฮ้ยเปิดร้านเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้จะกลับมาที่นี่ไม่ได้จะกลับมาที่นี่ซะหน่อยนี่ไงอยู่ที่นี่แล้วมาแล้วลูกค้าเข้ามาแล้วเขาสั่งกับข้าวยังเชฟมาเชฟก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็โอเคผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ย้ำผมก็ขอบคุณที่รู้ผมก็โอเคครับ